ดีครับผมนะสองวิกฤตไฟเลยนะครับไฮบี้แห้งแหลมจมนะดูคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้นะครับลูกค้านะครับอันนี้เป็นเสียงของลูกค้านะครับที่เอามาเซตอัพนะครับอันนี้ก่อนเซตอัพนะครับแล้วเป็นเสียงเดิมๆนะครับพี่บอกว่าเอ๊ะต่อเข้ามิกเซอร์แล้วมันบี้บี้ใช่บี้จริงๆด้วยครับอันนี้ขนาดกีตาร์เซอร์นะครับเซอร์ USA นะครับตัวนี้เลยนะครับลองให้นะครับบี้แน่นอนเห็นไหมครับโอ้โหเป็นเสียงแบบว่าดิจอร์ชันต่อตรงมิกเซอร์ทูบี้แน่นอนครับอ่ะนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับกับของจัมโบ้กีตาร์ไฟอาจจะให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณดูเลยนะครับเอาแบบชัดๆเลยนะครับไม่ต้องมีแบบว่าอะไรเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจิ้มของผมให้ดูจึ๊กนี่นะอันนี้ของผมนะครับอ่ะโอเคครับขออนุญาตวางกล้องนะต้องวางครับไม่วางไม่ได้อ่ะโอเคของผมนะครับมีเนื้อมีนวลขึ้นมานะครับและที่สำคัญคือบอสเนี่ย E80 เนี่ยผมแนะนำเลยใครที่ใช้อยู่ดูคลิปนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับใช้แจ็ค 3.5 มิลเสียบตรงนี้เลยนะก็เรียกว่าโฟนนะครับนะลาย REC นะครับนะแอนโฟนเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปเป็นการเปิดแก็บซิมเวลาเปิดแก็บซิมแล้วเป็นไงไปฟังว้าวเห็นป่ะโอ้โหแบบกลมๆแบบสวยๆเลยนี่คือเสียงที่ผมเซตนี่คือเสียงจากกล้องเลยนะครับให้ฟังแบบสดนี่เป็นเสียงแบบว่าดังเยอะๆหน่อยครับนี่เลยครับนะใครที่ใช้อยู่แล้วเสียงบี้แห้งแหลมจมส่งให้ผมเซตอัพได้แล้วก็สอบถามวิธีการปรับอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะครับโอเคจัดไปครับผมนะเดี๋ยวลงไฟเสียงให้เลยนะครับอันเก่าเนี่ยนะไม่ต้องใช้แล้วลูกพี่โอเคครับผมนะเวลาลูกค้าส่งมาผมขออนุญาตเอากล้องไว้ตรงนี้แล้วกันนะจะได้เห็นนะวิธีการทำงานด้วยนะครับกล้องว่างี้นะนี่ครับผมก็จะลงให้เลยนะครับทั้งหมดเลยปึ๊บลากลงเข้าไปในปึ๊กให้มันเป็นสีส้มแบบนี้จึ๊กแค่นั้นเองครับแล้วก็รอมันโหลดนะครับรอมันโหลดเสร็จปึ๊บนะครับเราก็มาเล่นดูซิอันแรกเป็นเสียงคลีนนะครับเล่นเดิมนะครับเสียงคลีนก่อนอันต่อมาเสียงคีย์โซโล่ครับเสียงคลีนเสียงอะไรเนี่ยหลายหลายคนไม่มีปัญหาจะมีปัญหาตรงเสียงแตกนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะสวัสดีผมเลื่อนเนี่ยโอเคเสียงริทึมอันนี้เป็นริทึมเป็นช้านี่เป็นโซโล่เห็นไหมครับหลายๆเสียงโซโล่เพลงไวเห็นไหมครับนี่ก็มีแบบว่าหลายๆเสียงคิงคอมส่วนใหญ่เสียงคีย์เนี่ยหลายๆคนจะไม่มีปัญหาจะมีปัญหาเรื่องพวกว่าเสียงแตกอันนี้เป็นแบบว่าโอดี
อ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหมันจะเล่นกันเพลินกันเกินไปนะกันนะครับนะอ่ะโอเคนี่นะครับใครที่บี้แห้งแหลมจมนะครับก็ส่งมานะครับเซตอัพแบบนี้นี่พี่ชายนะครับกินกาแฟรอแป๊บนึงจริงๆแล้วเสร็จแล้วนะครับผมลงลากลงแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับนะอ่ะโอเคครับร้านอยู่รังสิตนะครับนะรังสิตนครนายกซอย20นะครับหรือใกล้ๆกับฟิวเจอร์นั่นเองถ้านึกไม่ออกนึกถึงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนั่นเองหรือเซียรังสิตนั่นเองถึงแถวนี้โทรหาผมได้นัดวันเวลาก่อนเข้ามานะครับผมบอกก่อนนะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะออกไปข้างนอกนะครับหรืออาจจะไม่อยู่หรือไปส่งของหรือนัดไปรับกีตาร์ไปรับเอฟเฟกต์กันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่อยู่นะครับคุณต้องนัดก่อนนะครับถ้านัดก่อนเนี่ยยังไงผมก็อยู่อยู่แล้วเนาะโอเคนะครับผมแล้วฝากร้านจะบุ๊กจะฟายแล้วคอร์สสอนกีตาร์เอฟเฟกต์ไว้ด้วยแล้วคอร์สปรับเอฟเฟกต์ด้วยกันนะครับมีทุกเอฟเฟกต์ในประเทศไทยนะครับจัดไปผมบี้แห้งแหลมจมนะครับบอสเลยมีเมสูนหมดปัญหาแน่นอนเมื่อเจอจะบุ๊กจะฟายจัดไปครับ